นั่งจะยิ่งผืดผอมนะไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรจริงๆนะอย่ามาจับฉันฮัลโหลทำไมไม่ตอบข้อความล่ะฮัลโหลเธออยู่ที่ไหนเนี่ยฉันอยู่ร้านเหล้าไปกับใครเพื่อนค่ะดื่มเหล้าเหรอใช่ค่ะชื่อร้านล่ะดนตรีทิ้งหงมิวสิกบาร์2002ได้เธอรอฉันที่นั่นนะฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้ล่ะพี่จะมาทำไมไปจับยายขี้เล่าไงฮัลโหลไม่ให้ฉันไปหาพี่พี่กลับจะมาหาฉันประหลาดคนจริงๆว้าวดีเลยพร้อมไหมฉันกลับไปก่อนนะฮะเธอจะกลับไปตอนนี้เหรอเธอเป็นแบบเนี้ยพวกเราจะวางใจได้ยังไงเยอะไปแล้วนะพี่ชายฉันจะมารับฉันไปก่อนนะพี่เดียวงั้นฉันไปส่งเธอนะไปเธอใช่รีบไปไม่น่าจะเป็นอะไรนะไม่เป็นไรหรอกระวังไม่ต้องระวังเท้าด้วยช้าๆนายไม่ต้องตามฉันมานายไปอยู่กับพวกเขาเถอะฉันไม่ได้ดื่มเยอะฉันจะรอตรงนี้รอพี่ชายฉันมารับเธอหนาวไหมเธอใส่แค่ตัวเดียวเองไม่หนาวจริงๆสังจื้อความจริงที่ฉันร้องเพลงไปเมื่อกี้ฉันอยากร้องให้เธอฟังนะฉันเธอเป็นอะไรไม่เป็นไรฉันขอนั่งยองหน่อยตรงนั้นมีเก้าอี้ฉันประคองเธอไปนะไม่ต้องนั่งจะยิ่งผืดผอมนะไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรจริงๆนะอย่ามาจับฉันทำอะไรนะยี่เจ้าสวีลุกขึ้นก่อนฉันไม่ได้ดื่มเยอะฉันไม่เป็นไรคุณก็คือพี่ชายซางจื้อเหรอผมเป็นเพื่อนซางจื้อครับผมชื่อเจียงหมิงสวัสดีผมมารับเธอแล้วขอบคุณนะได้งั้นผมจะเข้าไปแล้วจะไปไหนใครให้เธอมาร้านเหล้าเนี่ยฉันบรรลุนิติภาวะแล้วฉันโตแล้วทำไมจะมาร้านเหล้าไม่ได้บรรลุนิติภาวะก็ไม่ควรดื่มเยอะแบบนี้ทำไมบรรลุนิติภาวะแล้วถึงยังมาไม่ได้ยังโมโหเหรอพี่พูดเองเมื่อก่อนพี่เป็นคนพูดเองว่าพอโตแล้วก็จะทำสิ่งที่อยากทำได้แต่ว่าตอนนี้ฉันโตแล้วฉันบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เรื่องมากมายก็ยังทำไม่ได้อาจจะเพราะไม่กล้าทำนี่แล้วจะไปไหนฉันจะกลับบ้าน